You got the motherfucking right to remain violent. All the boys hiding in my clip. I'll take 25 just to watch your life end. โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการนี้ก็ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวมอดกูลมอดกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปดูที่มอดออปชันของกูลมอดกันก่อนนะครับในส่วนของ modification นะครับเราสามารถปรับได้ว่าจะให้มันทำงานส่วนไหนบ้างนะครับนะก็ลองไปอ่านกันเอาเองนะครับเพราะว่ามันมีเยอะมากนะครับผมอย่าง corpse delimiter นะครับผม custom fat light อะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมจะพูดในเรื่องหลักๆของมันเลยละกันนะครับเพราะว่าหลักๆมันมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะครับมาดูที่ corpse กันก่อนเลยละกันนะครับ corpse อันนี้คืออะไรมันคือศพของตำรวจนะครับผมที่เราสามารถเซตติ้งได้ว่าจะให้มันไม่ดีสปอนจำนวนเท่าไหร่นะครับผมอย่างเช่นของผมปรับไว้ที่299ตัวนะครับมันก็จะไม่ดีสปอน299ตัวถ้าเกิดเกินกว่านั้นจะดีสปอนอันที่เกินไปต่อไปครับดีสปอนชิลนะครับผมคือเจ้าตัวชิลตัวแผ่นโล่ที่มันถือมานะครับผมมันจะดีสปอนไปนะครับถ้าเกิดเราติ๊กเครื่องหมายถูกที่อันนี้นะครับถ้าเกิดไม่ติ๊กมันก็จะค้างอยู่แบบนั้นแหละนะครับและเราสามารถเซตติ้งได้ว่าจะให้มันดีสปอนภายในเวลากี่วินาที custom waypoint นะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมคือการเซต waypoint ด้วยตัวเองนะครับต่อไปweapon vessel customization นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดตรงนี้เลยนะครับคืออันต่อไปนี้เลยนะฮะคือออปชันการ customize weapon นะครับผมนะเราสามารถนำสีที่ใช้แต่งหน้ากากนำแพทเทิร์นที่ใช้แต่งหน้ากากนำคัลเลอร์ที่ใช้แต่งหน้ากากนะครับเราสามารถนำมาแต่งปืนได้นะครับผมสามารถเปลี่ยนสีปืนได้นะฮะอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนเป็นสีทองนี่นะฮะปืนผมก็จะกลายเป็นสีทองแบบนี้เลยผมต้องการเปลี่ยนเป็นสีดำก็จะกลายเป็นสีดำนะครับส่วนไอ้ลายด้านหลังอันนั้นผมลงมอดไว้นะเรื่องต่อไปครับเกตคอยนะครับผมเกตคอยเกตคอยทำอะไรได้เกตคอยสามารถซื้อของอะไรก็ตามที่เรายังไม่มีแต่เราจำเป็นที่จะต้องมี DLC นั้นก่อนนะครับผมคือของที่เรายังไม่มี DLC เราจะไม่สามารถซื้อได้แต่ถ้าเกิดเรามี DLC แล้วแต่เรายังไม่มีของสิ่งนั้นนะครับเราสามารถซื้อได้นะครับผมอย่างเช่นไซส์ของผมนะที่มันขึ้น not available นะครับผมสามารถกด buy with gatecoin และกด yes ไปเพื่อซื้อด้วย1 gatecoin นะครับซึ่งเราสามารถดู gatecoin ได้ที่ตรงนี้นะครับผมด้านล่าง Offshore Account นะครับจะขึ้นเกตคอยอยู่และอีกที่หนึ่งคือ Special นะฮะอยู่ใน Inventory กดมาที่ Special นะครับจะเป็นรูป Money Bundle อย่างนี้นะครับและจะมีชื่อว่าเกตคอยและตรงนี้คือจำนวนที่เรามีอยู่นะครับผมต่อไปเกตคอยหามาได้ยังไงนะครับเกตคอยสามารถหามาได้โดยการเก็บแพ็กเกจให้ครบภายใน1แมปคือ1แมปนั้นคุณต้องเก็บให้ครบทุกอันนะครับและต้องผ่านด่านถึงจะได้เกตคอยมา1เกตคอยนะครับผมเพราะฉะนั้นมอดนี้ไม่ได้โกงนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดโกงก็น่าจะโดนแบนแล้วนะฮะแต่นี่ไม่โกงตัวต่อไปอันนี้คือจุดเด่นของกูลมอดเลยนะครับคือมูเทเตอร์นะผมมูเทเตอร์มันมีหลายอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่นทำให้ตำรวจวิ่งเร็วขึ้นทำให้บูโดเกิดทำให้โคเกอร์เตะแล้วระเบิดตัวเองตายนะครับผมและมีอีกมากมายเลยนะครับซึ่งต้องขอบอกก่อนว่ามันจะมีแค่บางตัวเท่านั้นที่ส่งผลกับเพลเยอร์ธรรมดาที่ไม่ได้ลงคูณมอดนะครับที่เหลือจะส่งผลต่อผู้เล่นที่มีกูลมอดด้วยกันเท่านั้นนะครับซึ่งผู้เล่นที่มีกูลมอดมันก็มีไม่เยอะหรอกครับแต่มอดที่ต้องใช้กูลมอดเนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วจะสังเกตได้ไงนะครับก็ถ้าเกิดชี้ไปที่ชื่อแล้วนะครับ
ดูที่ขวาบนนะผมจะเห็นมันขึ้น warning all player must have good mod and mutator install for this mutator for work properly นะครับไม่งั้นมันจะไม่ติดสำหรับผู้เล่นธรรมดานะผมซึ่งถ้าเกิดสังเกตดูดีๆนะโอ้โหหลายอย่างเลยด้วยกันนะครับอีกอย่างหนึ่ง mutator นะครับ mutator mod จะสามารถใช้ในโหมด Fan Only และ Private ได้เท่านั้นไม่สามารถใช้กับโหมด Public ได้นะครับผมสำหรับกูนมอดก็หมดแค่นี้นะครับที่มันเป็นจุดเด่นถ้าเกิดขาดอะไรไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมรู้แค่นี้จริงๆนะครับโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นด้วยนะครับและอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับและผมมีไลฟ์สตรีมที่เว็บ My Life ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับผมก็อย่าลืมไปดูกันนะครับโอเควันนี้ว่าแค่นี้บ๊ายบายครับผม